สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมกิ่งพันธุ์ผักหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่เราเอามาชำเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ที่แบบเป็นมีใบนะคะมียอดแล้วนะคะท่านใดที่ต้องการที่มีใบนะคะบางท่านก็ต้องการแบบกิ่งนะคะก็จะมี2แบบเนาะแต่ก็อันนี้จะพามาชมสำหรับต้นที่มีใบแล้วนะคะที่ว่าชำลงในถุงดำแล้วนะคะเป็นหน้าตาแบบไหนเรามาชมกันเลยนะคะนี่อันนี้คือถุงดำนะคะข้างในก็จะมีดินนะคะใส่ดินให้เรียบร้อยเลยนะคะไปถึงก็ไปวางไว้ก่อนสักวัน2วันนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปลงแปลงที่เราเตรียมไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือยอดของเขานะคะขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมี2ยอดนะคะติดแล้วนะคะนี่นะคะบางต้นนะคะก็จะมีเป็นยอดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือถุงที่เพาะชำไว้ให้ลูกค้าคนที่เขาไม่ต้องการแบบกิ่งนะคะต้องการที่แบบมีถุงดำแล้วเอาไปลงแปลงได้เลยนะคะเราก็เตรียมไว้ให้กับลูกค้าไว้แล้วนะคะแต่บางท่านก็อยากจะเอาไปปักชำเองนะคะเป็นกิ่งก็มีนะคะแต่อันนี้จะพาชมต้นที่ลงดินไว้ในถุงดำไว้ให้ลูกค้าแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้กิ่งพันธุ์ผักหวานบ้านนะคะพันธุ์เขาชะเมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงแปลงนะคะอันนี้ทำเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการมีอยู่ในถุงแล้วนะคะบางท่านก็จะเอาความรวดเร็วนะคะก็จะสั่งเป็นต้นเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะยอดอวบนะคะยอดสวยนะคะเอาไปแล้วก็ไปลงแปลงดูหญ้าดูพื้นที่ให้แบบเรียบร้อยนะคะเขาก็จะติดง่ายมากๆเลยค่ะนี่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายมากๆแค่มีดินถุงดำปักชำก็ติดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เขาชะเมาเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะชอบปลูกนะคะทำสวนหรืออยู่ที่บ้านนะคะอยากจะทานผักหวานนะคะก็เอาไปปลงแปลงได้เลยนะคะเอาไปปลูกได้เลยเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะคะท่านไหนที่เข้ามาแล้วรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามคลิปตอนต่อไปนะคะจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคะตอนนี้ใบเราก็เริ่มโตมากแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลงแปลงนะคะนี่นะคะถ้าลงแปลงนะคะเขาก็จะโตเร็วมากนะคะนี่นะคะท่านใดนะคะที่อยากจะไปปลูกไว้ดูหรือไว้ทานที่บ้านนะคะก็สามารถสั่งหรือคลิกเบอร์ใต้ YouTube ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ